สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียลเนสนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ OCG Meta Game Analysis นะครับผมเหมือนว่าไม่ได้ทำนานมากเลยนะเอาจริงรายการนี้ยังมีอยู่แล้วเนี่ยนั่นน่ะสิอยากรู้เหมือนกันนะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับเดือนพฤศจิกายนครับ2024ไม่รู้ว่ารอบที่แล้วที่ทำน่าจะมาลิสต์น่าจะยังไม่เข้าเลยป่ะนะฮะก็หายไปนานเลยขออภัยด้วยนะทุกคนนะกลับมาทำแล้วนะครับก็จะมีอัปเดตมาทุกเดือนนะครับกับเว็บไซต์ Road of the King ของเรานะครับโอเคก็เป็นเมตาใหม่เลยแหละนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะแต่ว่าคนที่เล่นโลกจริงมาแล้วก็น่าจะคุ้นชินกับเมตาตอนนี้แล้วนะครับผมมาก่อนจะไปเข้าคลิปกันครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฮะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมช่องใกล้ถึง 40,000 ซับแล้วก็เป็นธรรมเนียมนะเดือนพฤศจิกแบบนี้นะครับเดือน11ของไทยเราก็มักจะมีงานแข่งใหญ่นะครับเป็นเฟสติวัลก็คือลอยกระทงนะเดี๋ยวเรามารอดูกันแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีคุยหลังแข่งกลับมานะครับอ่ะมาโอเคครับเมตาเกมเบรกดาวน์นะตอนนี้ก็แน่นอนนะครับใครที่ไม่ได้อัปเดตตัวของการ์ดจริงมานานเนี่ยก็ไรซอลนะครับหรือว่าเด็กหุ่นยนต์นะคุณผู้ชมที่มันคลองฉากเนี่ย 36.6% นะทุกคนอันเนี้ยเนี่ยแหละบอกเลยว่าโหแทบจะทั้งโลกแล้วนะ AI คลองโลกของจริงนะครับแล้วก็มีมาลิส 11% นะครับแล้วก็เด็กอย่าง Silent Force หรือว่า Wireless Void ก็ยังเป็นเด็กที่ทรงประสิทธิภาพแล้วก็เก่งมากๆอยู่ดีในเมตานี้นะครับรวมถึงจะมี Tenpai Dragon แล้วก็มี Mento Snake Eye Finsmith Asamina นะครับแล้วก็มีอื่นๆเนาะแต่ว่าหลักๆเลยก็แน่นอนอ่ะตัวของ Rhyzor นะครับก็จะพาสีดีที่สุดนะครับ Exode Eye นะฮะเผื่อใครไม่รู้จักนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูลิสต์หน่อย Rhyzor มีอะไรเปลี่ยนแปลงมั้ยส่วนใหญ่แล้วอันนี้เป็นลิสต์นะครับผมไรซอเนี่ยเขาเรียกว่านะฮะ Supreme Darkness เข้ามานะครับบ็อกซ์ใหม่เนี่ยตัวของไรซอเนี่ยนะครับผมได้นะครับผมได้ตัวแบบซัพพอร์ตมาตัวนึงทุกคนได้ใบซัพพอร์ตมาใบนึงนะครับมันมาในรูปนี้ครับผมมาในรูปของตัวของ Twin of Eclipse ครับTwin of Eclipse มันคืออะไรครับทุกคน Twin of Eclipse เนี่ยมันเป็นแรงค์4ตัวใหม่ตัวนี้นะเดี๋ยวให้ดูรูปเห็นตัวนี้นะที่มาผมชี้นะข้างๆ Abyss Leveler เนี่ยนะครับผมทีนี้ไอ้เจ้า Twin of the Eclipse มันทำอะไรได้นะครับของใหม่มันเป็นใบที่เอาจริงคือค่อนข้างจะเก่งมากตรงที่ว่านะครับผมในการเรียก Exit Summon ใบเนี้ยนะครับเราสามารถใช้แรงค์4มอนสเตอร์ที่เราควบคุมเนี่ยนะครับผมเป็นเลเวล4มอนสเตอร์เป็นแมททีเรียลได้คือทับมอนสเตอร์แรงได้ไม่จำเป็นต้องใช้มอนสเตอร์แบบ4ดาวนะฮะแล้วก็เอฟเฟคถอด1นะครับตัวนี้ตีใส่มอนได้2ครั้งในแต่ละ Battle Phase เทิร์นนี้เนาะแล้วก็ถ้าการ์ดวันนี้ถูกส่งสุสานนะครับสามารถทาร์เก็ตแรงค์4นะครับผม2ตัวหรือโลเวอร์เอ็กซิมอนสเตอร์ในหลุมนะครับสเปน1มาในนั้นนะครับแล้วก็เอาอีกอันมายัดไส้นะครับซึ่งทุกคนเอาจริงเทคมันดีมากนะเทคมันบอกแค่ว่าขอถูกส่งลงสุสานนะครับไม่จำเป็นต้องส่งลงจากบนฟิลนะเท่ากับว่ามันสามารถใช้เทคของเจ้า X Rhyzor นะครับที่โมเอ็กตาเด็กเป็นคอเนี่ยลงหลุมปึ๊บแล้วก็โดดลงมาได้เลยนะใช่ไหมพอตัวนี้ตกหลุมก็เท่ากับว่าคุณจะมันเป็นแบบฟิลแบบเก็บของได้แล้วก็เล่นต่อได้นะครับมันคือฟิลชุบเพื่อนฟรี1ตัวเลยอะในแบบเทิร์นที่ไม่ใช่เซตอัพเทิร์นแรกเพราะปกติเทิร์นแรกเล่นไรซอก็คืออ่ะเมโมดูโอไดรฟ์เพื่อทำเขาเรียกว่าการันตีกันพวกนิบิรุเราก็โมเป็นจระเข้อยู่แล้วเนาะเมริโอโลจิกใช่ไหมครับแต่ว่าในกรณีที่แบบเอ้ยแบบสมมติว่าตัว X มันตกหลุมไปเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะชุบยังไงก็เอา X ไรซอเนี่ยโมตัวนี้ปุ๊บแล้วก็จิ้มเดอะเดอร์นั่นแหละง่ายๆนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะเดอะเดอร์ก็ชุบมาอีกตัวนึงที่จิ้มก็ยัดไส้ไปเนี่ยอันนี้เป็นคอมโบเลยนะครับสำหรับของใหม่ก็ใส่มาใบนึงเนาะสำหรับลิสต์นี้นะครับเป็นลิสต์จากLotus Cup นะครับ 3v3 ทีมทัวร์นาเมนต์เนาะนอกนั้นก็เหมือนเดิมนะครับ ก็จะมีเขาเรียกว่าปกติแล้วเนี่ยตัวของไรซอก็มันจะมีใบแก้ไซส์ที่หลักๆก็จะมี Book of Eclipse ใช่ไหมก็คือสมุดความออนะครับยุคนี้แล้วก็จะมีแบบ Chain of Heart ก็คือดึงยึดมา The Adder อย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าปกติก็จะเพลราวด้วยพวกแบบไรซอปลักอินอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คืออย่างนี้เวลาที่สมมติว่าอีกฝั่งแบบกด Eclipse มามันก็จะถอด1แล้วยิงตัวเองตายแล้วก็กลอกดเวชภัณฑ์ชุบมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับคนที่เป็นแบบรูทปกติเลยของไรซอร์ที่แบบเพลาพวกอิมเปอร์นะครับเปลี่ยนใจอย่างเงี้ยหรือใบที่มีแบบทาร์เก็ตตัวของเขาเรียกว่ามอนสเตอร์เรามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือทำให้แบบตัวของเดอะแอดเดอร์มันยืนบอดไม่ได้เนี่ยเข้าใจอย่างเงี้ยแหละนะครับเห็นไหมก็อย่างที่เขาอย่างที่ทาง Road of the King เขียนมานะครับก็คือไม่ฝั่ง Book of Eclipse จะคว่ำออเงี้ยก็แค่กดถอดหนึ่งยิงตัวเองตายแล้วก็
เดี๋ยวรอกดเวชพันธุ์เนี่ยชุบมานะครับวิธีนี้ก็ใช้หลบอิมเปอร์ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันอ่ะประมาณนี้เนาะโอเคนะครับแล้วก็จะเป็นลิสต์มานี้ก็เป็นลิสต์ปกติลิสต์ปกติตอนนี้เลยก็จะเป็นแบบ3 3 1สําหรับมอนสเตอร์ก็จะมีเอ็กโตสไอซ์อย่างละ3แล้วก็จะมีไรซอลตัวโดดฟรี1ตัวนะครับแล้วก็แฮนด์ทรัปยุคนี้ก็จะใส่เป็นฟูวารอสเมนกันหมดแล้วแล้วก็แม็กซีเหลือ2ใบนอกจากโดนลิมิตไปแล้วก็แอชอิมเปอร์คอบายคอสเอาท์ปกตินะครับตัวนี้ก็จะเล่นเป็นเซเว่นไทคิออนแล้วก็ใบหาเซเว่นไทคิออนอีกเพื่อลดความบริกลงแล้วก็เมนเป็นดรอปเลดกันเยอะขึ้นเพราะว่าดรอปเลดเนี่ยก็จะช่วยในการแก้ตัวของไรซอลด้วยกันเองหรือเอาไปแก้บอร์ดพวกมาลิสหรืออะไรเงี้ยเทียร์รองลงมาก็แก้ได้หมดนะครับแล้วก็จะมีคนนี้เล่นเป็นทริปเปิลแทคติกทรัสก็คือพัดใหม่มาโบกเสิร์ชหาพัดเก่าหรือว่าเสิร์ชหาพวกแบบใบแก้อย่างเช่นอัลติเมทสเลเยอร์นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบโดนในเทิร์นแรกอีกฝั่งไม่มีมอนเนี่ยก็จะเซตเป็นตัวของเล่นกับดักเดอะแบล็กโกสต์ลาฟนะครับเพื่อลากมานะแล้วส่วนไซเด็กไซเด็กเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ปกติแบบนี้ก็หมดแล้วนะก็คือจะมีแบบบาเรีย3เนาะเพราะว่ายุคนี้คือไรซอลมันเยอะก็ประกาศเอ็กซ์ซีกันไปนะครับอัลติเมทสเลเยอร์ใบนี้ก็กดใส่ปุ๊บไรซอลเนี่ยมันสวนไม่ได้นะเนื่องจากว่าอัลติเมทสเลเยอร์พอกดใส่แล้วมอนเนี่ยจะสวนเทคไม่ได้นะครับเพราะงั้นก็มันจะการันตีได้เลยในการดีดอะไรเงี้ยนะครับผมเอาไว้แก้ไรซอลโดยเฉพาะส่วนแลนเซียก็ไว้แก้มาลิสนะครับหลักๆเมตานี้ไม่มีอะไรถือว่าเข้าใจง่ายนะเพราะว่ามาลิสเนี่ยก็แพ้แบบไม่อยากเพราะว่าเด็กมันอยากจะมูฟออกนะครับโดนห้ามมูฟไปมันก็เจ็บนะเล่นลำบากนะครับแต่ว่าเด็กนี้คุ้มค่านะครับเก่งเนาะโดดมันขึ้นเชนนะครับเซฟแม็กซีได้เพลาวของได้นะครับโดดมันขึ้นเชนแทบจะหมดทุกตัวนะครับมีลากมีก๊อกเล่นเยอะนะครับเซฟได้ทุกอย่างแม็กซีล็อกเบิร์ดอะไรเงี้ยนะคุ้มนะครับฟิลในเกตมอนได้นะครับเลือกเชนได้ว่าจะเนตอนไหนอะไรอีกนะฮะสุดยอดนะครับมาครับมาลิสบ็อกซ์ใหม่เหมือนได้ตัวนี้มาเหมือนกันนะทุกคนเทมเพลตสกิปเปอร์นะตัวนี้1ดาวนะฮะมันเป็นแบบเอ็กเทนเดอร์คืออะไรอ่ะเอ็กเทนเดอร์ก็คือแบบตัวโดดฟรีแค่นั้นแหละนะครับสเปรได้ลงช่องที่โซนไซเบิร์ดลิงวันเตอร์ชี้ใส่นั่นเองนะครับผมแล้วก็เทมเพลตสกิปเปอร์เนี่ยเทคX2 นะครับสามารถแบนดิชไซเบิร์ด1ตัวจากมือหรือหลุมแล้วก็ใบนี้จะกลายเป็นลิงแมทเทอเรียลที่มีชื่อเดียวกันกับตัวที่แบนดิชไปนะครับก็เอาไว้แบบว่าดีมากเลยนะสำหรับแบนิชพวกมาลิสมอนสเตอร์นะครับแล้วก็กลายร่างเป็นมาลิสมอนสเตอร์ทำให้ที่จริงอ่ะมันเอามาแค่แบนิชมาลิสด้วยซ้ำนะครับผมตัวนี้ก็ดีแล้วแล้วนอกจากนั้นเนี่ยด้วยความที่มันโดดฟรีด้วยมันยิ่งดีเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าเด็กมาลิสมันก็คือไซเบิร์ดออเด็กอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติพอมันแบนิชมาลิสให้มาลิสเนี่ยเอฟเฟกต์เวลามันบอกว่าโดนแบนิชมันก็ทริกเกอร์จ่าย300ชุบกลับมาอะไรเงี้ยถ้าเป็นตัวใหญ่ก็จ่าย900ชุบกลับมานะครับก็เรียกว่าครบเครื่องนะสำหรับมาลิสนะครับลิสจะเป็น41ใบตอนนี้ก็จะมีปกติเนาะ3สีก็อย่างละ3นะครับแล้วก็ไซส์เรียกว่าเมนบิสเซตกันอยู่แล้วเนื่องจากบิสเซตเนี่ยนอกจากจะยุ่งกับอีกฝั่งแล้วเอามาโฉบเด็กตัวเองนี่แหละเพื่อให้มาลิสโดนแบนิชแล้วก็จะได้สเปรย์กลับมาได้พอมีมอน2ตัวก็สามารถเอาไปลิงเล่นต่อได้นะครับแล้วก็เล่นตัวของ Allure of Darkness นะครับเพราะว่าจั่วเสร็จก็มูฟมาลิสแล้วมาลิสจ่ายก็ได้เทคนะชุบกลับมาใหม่แล้วก็หีบปลด2ก็ใส่2นะครับนอกนั้นไม่มีอะไรเล่นล็อกเบิร์ดเนาะล็อกเบิร์ดเมนนะครับ3ใบเลยนะฮะตรงนี้เนาะโอเคครับเอ็กต้าเด็กปกตินะทั่วไปนะครับมาลิสก็เล่นเอ็กต้าแบบนี้กันหมดทุกคนอยู่แล้วเนาะเพราะว่าจะบอร์ดแรกก็จะเซตอัพเป็นบอร์ดใหญ่ก็จะมีลิง5อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวมาลิสรอแปลงร่างรอกับดักชุบเรียกน้องขาวน้องขาวมูฟหลุมสเปย์กลับมาหมดอะไรเงี้ยจ่าย900เรียกกันไปว่ากันไปนะครับแล้วก็ลิง5ก็โมตัวของดีซาฟบูมแล้วก็ลอโมแอกริเกเตอร์เทอร์นิกฝั่งเนี่ยก็จะมีเนเวทแล้วก็โมไปปุ๊บก็เนการ์ดไงหน้าได้นะครับทาร์เก็ตไปก็จะเป็นรูทปกติเลยนะของมาลิสนะครับไซเด็กเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมมันใกล้เคียงมากนะไซเด็กไรซอมาลิสเนี่ยใกล้กันหมดเนาะบาเรียยุคนี้ก็ต้องบาเรียกันหมดแล้วเนาะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบบาเรียประกาศเอ็กซีดอ่ะเอาไว้ประกาศได้นะครับบาเรียก็แพทนี้ก็เทนไปยังประกาศได้อยู่เนาะSilent Force เนี่ยRitual ก็ยังประกาศได้นะครับ Ultimate Slayer เนี่ยเห็นป่ะมันก็ต้องเอามาแหกนะฮะแล้วก็ Lancia ไปแก้อะไรแก้กันเองเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเห็นมั้ยก็ส่วนใหญ่ Side Deck ก็จะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้มักจะมีแบบบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติไซส์แบบไซส์ Barrier มาแล้วแบบกลัวเอามาลิสไม่อยู่สมมุติว่าเล่นหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงมันเอาอยู่แล้วนะครับเขาก็บางคนเขาก็ทำเป็นอย่างนี้นะ Artifact Sanctum รอกดสเปรย์เรียก Artifact Size นะครับเพราะว่าเขาไซแลนเซียมอยู่แล้วพอใช้อิฟเฟกต์แซงตั้มเนี่ยมันก็สเปรย์ทั้งคู่แต่ปัญหาอิฟเฟกต์แซงตั้มผมเคยใช้เหมือนกันนะทุกคนตอนแข่งนี่แหละเคยใช้เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นได้ผลดีเพราะว่าผมใช้ในแพทที่
จอเทียร์เมนต์แต่ตอนนั้นเทียร์เมนต์อ่ะมันไม่ใส่แอสพอดีคืออาร์ติแฟกต์แซงตั้มอ่ะมันสเปรย์เล็กเพราะงั้นมันจะแพ้อุลาระนะครับซึ่งมันต่างจากบาเรียที่มันไม่แพ้อุลาระไงแต่ว่าแซงตั้มมันล็อกทุกอย่างไงล็อกเอ็กต้าทุกอย่างเพราะงั้นมันก็อีกฝั่งก็ลิงไม่ได้เก็ตไหมครับแต่ว่าบาเรียคือมันลิงได้เพราะมันแก้ลิงไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะแต่ว่ามันแพ้แอสนะอันนั้นคือจุดอ่อนของมันนะครับผมก็แต่ว่าแพทนั้นใช้ได้ดีเพราะว่ามันแพทที่เทียร์เมนต์เกลื่อนแล้วเทียร์เมนต์เขาแพทนั้นคือเขาเอาของโม่อย่างเดียวไม่ใส่แฮนด์แฟร์ไม่ค่อยใส่แอสกันนะครับก็เลยติดแต่แพทนี้ทุกคนมันก็ใส่แอสเป็นเรื่องปกติแล้วเพราะงั้นก็บาเรียยังเซฟกันอยู่แต่ก็คือถ้าเกิดว่าในช็อตนั้นแบบกดแซงตั้มติดแล้วมันเรียกล็อกได้ขาดก็จริงอันนั้นก็จะแบบครอบคลุมกับมาริสด้วยเนาะเพราะบาเรียมันไซแก้มาริสไม่ได้แต่ว่ามาริสเรามีแลนเซียแก้อยู่แล้วนะครับต่อไปครับ Silent Force นะ Silent Force เดี๋ยวนี้จะแบบว่าเล่นเป็น Nadia Servant และเพราะว่าต้องการความแบบต้องการบอร์ดต้องการอินเตอร์รัปใหญ่นิดนึงนะครับเอาของมาล่อมาอะไรหน่อยแล้วก็อันนี้เขาผสมตัวไรซองมาด้วยนะทุกคนเพราะว่า Silent Force มันไม่ได้ล็อกอะไรอยู่แล้วอะเนาะด้วยความที่เด็กมันแบบว่าไม่ได้ล็อกอะไรขาดนะครับก็เอาไรซองมาทำเดเดอร์ถอดยิงเฉยๆนะอันนี้เอาเอนจินมาเสริมนะครับผมเอาเอนจินมาเสริมเฉยๆแต่ว่าถามว่าจำเป็นไหมก็ต้องตอบตามตรงว่าไม่จำเป็นนะครับผมแต่เอามาเสริมยิงเพราะว่ามันโดดฟรีอะคือมันเป็นเอนจินแบบฟรีมันล็อกมันแบบแทบไม่ได้ทำอะไรเยอะนะครับผมตรงนี้เห็นไหมฮะนั่นแหละทุกคนแต่ว่านะครับผมปกติแล้วเนี่ยเพราะว่าเวลาปกติเรากดตัวของนาเดียเซอร์แวนนะครับผมหรือว่าเอ็กไรซอกับโต้ไรซอเนี่ยมันจะล็อกใช่ไหมมันจะล็อกเอ็กต้าแต่เนื่องจากว่าพอเราเล่นไซเลนฟอร์สเนี่ยมันไม่ได้ล็อกอะไรอยู่แล้วครับอย่างเช่นนาเดียมันล็อกเอ็กต้าแต่คือเล่นไซเลนฟอร์สคุณพิธีกรรมมันไม่ได้เรียกจากเอ็กต้าอยู่แล้วคือเด็กไซเลนฟอร์สมันไม่ได้พึ่งเอ็กต้าเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับผมเพราะงั้นมันเลยเล่นนาเดียพวกนี้ได้ด้วยนะส่วนเอ็กกับโต้เนี่ยมันล็อกแรงสี่นะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราเรียกจากเอ็กต้าแค่แบบไม่ได้เรียกด้วยซ้ำอะไซเลนฟอร์สปกติก็ตั้งเป็นโนวอกหนูน้ำหมวกแดงมีเวทแล้วก็รอกับดักรอสรวิทร่างคนแปลงร่างอะไรของมันตามสูตรของมันนะครับก็เลยใส่อันนี้มาได้ยิง3กับถอดพอถอดไส้จระเข้เนเพิ่มก็เอาจริงก็โอเคนะถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วก็ลิสต์นี้11ใบด้วยก็ถือว่าเป็นลิสต์ที่ค่อนข้างจะแบบค่อนข้างจะลีนด้วยแถมใส่เอนจินตัวนี้มาเพิ่มด้วยเอาจริงมันก็ช่วยได้นะช่วยได้มากๆเลยแหละช่วยได้มากๆเลยในหลายกรณีนะครับเพราะว่าแบบคือแบบสมมติว่าหนูน้อยหมวกแดงน้องมันไปโดนนิมเปอร์บางช็อตมันต่อไม่ได้ไงติวเวเนอร์ไม่มีอะไรเงี้ยหรือว่าไม่มีแซฟิร่าอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแย่งกันปุ๊บไม่มีสรวิทมากันให้อย่างน้อยเอ็กโดดเอ็กโมจระเข้เสิร์ตโต๊ดโดดต่อทับเดเตอร์ก็ยังได้ถอดยิง3ก็โกงนะเอาจริงถือว่ารุนแรงอันนี้ผมว่าค่าจะซื้อนะว่ากันตามตรงเพราะปกติแซนเลนฟอร์สอะเด็กมันต้องบอกว่าเด็กมันบิวมันค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งด้วยตัวมันเองอยู่แล้วด้วยความที่มันมีกันเล็งด้วยมีในเกตที่แบบตัวใหญ่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีท่าอีกอย่างค่อนข้างเยอะแล้วยิ่งมาประกบกับเล่นกับนาเดียเซอร์แวนด้วยอย่างเงี้ยมันก็ได้แม็กซิมัสโมหลุมโมเอ็กต้าอีกใช่ไหมได้จวนหนึ่งได้บอลส้มเสิร์ตด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจได้โมแบบฟอริจิตเก็บมืออะไรเงี้ยเอาจริงผมค่อนข้างจะแอบเห็นด้วยนะสำหรับเอามาผสมกันผมชอบปกติอะทุกคนถ้าดูช่องผมจะรู้เลยว่าผมเป็นประเภทที่ว่าไม่ค่อยชอบแบบผสมอะไรเยอะเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามันไม่ซินเนอร์จี้กันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมถือว่ามันก็ช่วยได้เยอะเพราะเนื่องจากว่าเวลากดบาเรียประกาศเนี่ยสมมุติเราเจอ Silent Force แล้วก็ประกาศลิชวนใช่มั้ยโดดเอ็กโตสไอซ์ใส่หน้าเขาก็งงเหมือนกันนะแบบเฮ้ยเล่น Silent Force อุตส่าห์ประกาศบาเรียใส่พิธีกรรมแล้วเจอโดดทำเอ็กซีต่อเนี่ยมันก็เอาจริงแอบเจ็บนะแอบเจ็บอันเนี้ยน่าสนใจนะครับก็เอาไปลองดูได้นะสำหรับเจ้าSilent Force ตัวนี้นะครับโอเคก็จะเป็นลิสต์41ใบเนาะSilent Force ก็มีไซส์เป็นบาเรียบ้างมีแบบ Evilly Match บ้างนะครับมีคอบายเอาไว้เริ่มก่อนมีแลนเซียแล้วก็มี Dominus Purge Dominus Purge ก็ปกติจะใส่กับ Silent Force นี่แหละนะครับถ้าเป็นเด็กอื่นเขาใส่ Impulse แต่นี่จากว่าเด็ก Silent Force มันเล่นธาตุแสง Impulse มันกดแล้วมันล็อกแสงมันก็เลยเล่นไม่ได้นะครับแน่นอนว่าเขาก็เลือกใส่เป็น Dominus Purge Purge เนี่ยกดแล้วล็อกไฟนะคุณผู้ชมมันล็อก3ธาตุแหละแต่ธาตุที่มีปัญหาสุดคือไฟใช่มั้ยไฟก็คือโดนแอดอ่ะว่าง่ายนะครับผมพอโดนแอดปุ๊บเขาก็เลยแบบว่าเด็กอื่นอ่ะเขาก็กดไม่ค่อยได้ด้วยแล้วก็เด็กอื่นปกติมันเป็นเมตาไฟไงไซน์อายมันธาตุไฟหมดกดไปล็อกไฟก็เรียบร้อยนะครับมันล็อกมืดน้ำไฟนะโดมินัสเพิร์ชนะครับส่วนใหญ่แฮนด์แฟลปมันก็จะมีแบบไฟเนี่ยก็คืออุตระนี่แหละดินก็จะมีแม็กซีอะไรเงี้ยซึ่งดินไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่ว่าไฟเนี่ยมีปัญหานะครับก็จะมีตรงนี้เนาะที่จะเป็นดรอแบ็กที่ต้องระวังเวลาเล่นโดมินัสเพิร์ชซึ่งมีผลทั้งเกมนะกดแล้วไม่ใช่แค่เธอนั้นนะครับมีผลทั้งเกมเลย
นะครับผมสำหรับการล็อกเนาะอ่ะคอนคลูชันประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าไม่เจอกันนานก็จัดหนักจัดเต็มอธิบายกันแบบเขาเรียกว่าอธิบายแบบเอาเลิกเอาชัยเลยนะครับอธิบายละเอียดไปเลยละกันเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานนะครับทุกคนโอเคก็คิดถึงทุกคนเสมอครับยังไงก็เดี๋ยวรอเรื่องของการอัปเดตนะฮะสำหรับตัวการงานแข่งนะก็เดี๋ยวไปแข่งนั่นแหละนะครับผมสำหรับตัวของลอยกระทงนะฮะเดือนนี้เดี๋ยวเป็นไงมาเล่าให้ฟังละกันนะครับฝากติดตามด้วยขอบคุณมากครับทุกคนนั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม